สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระดานนะครับที่เห็นนี้ก็เป็นจำนวนของผีเสื้อนะครับที่อยู่ที่อุทยานแห่งนี้นะฮะจำนวนผีเสื้อเนี่ยที่นี่เนี่ยมันมีมากกว่า250ชนิดเลยทีเดียวนะครับที่เห็นเยอะๆจำนวนเยอะๆแบบนี้เนี่ยเขาก็จะมาปรากฏตัวให้เห็นช่วงหน้าแล้งนะครับหน้าร้อนนะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนานะครับแล้วก็ต้นเดือนมิถุนายนนะครับก็จะมาให้เห็นนะครับปกติเราก็จะเห็นผีเสื้อเนี่ยไปตามดอกไม้ใช่ไหมไปกินพวกน้ำหวานตามดอกไม้นะแต่ว่ามันก็จะมีช่วงฤดูหนึ่งที่เขาต้องมารับแร่ธาตุนะครับมากินพวกเกลือแร่และแร่ธาตุต่างๆตามดินโป่งนะที่อยู่ในพื้นดินนะครับตามซากสัตว์ซากผลไม้รวมไปถึงพวกมูลสัตว์ด้วยนะครับปกติเนี่ยก็จะเห็นอยู่ฮะแต่ว่าจะไม่เยอะเท่าช่วงนี้นะครับช่วงนี้แต่ที่ผมถ่ายนี่มันเป็นช่วงเดือนพฤษภาแล้วนะครับซึ่งก็ฝนก็ตกชุกเลยครับช่วงนี้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเนี่ยนะครับก็จัดว่าเป็นอุทยานที่มีพื้นที่เยอะที่สุดของประเทศไทยเลยนะฮะคือมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย 2,915 ตารางกิโลเมตรครับตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับนะครับและที่แห่งนี้ก็เป็นแหล่งดูนกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับแล้วมันอยู่ใกล้กรุงเทพนะครับเดินทางสะดวกนะครับมาประมาณไม่ถึง2ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับผมก็จะวันไหนที่เป็นวันหยุดนะก็จะชอบมาอุทยานแก่งกระจานแห่งนี้นะครับเสียงนกกกร้องอยู่ต้นไม้ข้างๆที่ผมนั่งเนี่ยครับที่กำลังถ่ายอยู่นี่ก็คือถ่ายนกกระเตนน้อยหลังสีน้ำเงินนะครับซึ่งเป็นนกตัวเล็กๆนะครับสีสวยมากครับตัวนี้วิดีโอที่เห็นเนี่ยผมใช้ Nikon D850 นะครับประกบกับเลนส์400 f/2.8 ครับกล้องใช้ Nikon D6 ประกบกับเลนส์600 f/4 ครับเหตุที่เลือกกล้องประเภท D6 หรือกล้องเรือธงของแต่ละค่ายเนี่ยนะครับมันก็ข้อดีคือมันกำจัดน้อยได้ดีนะเพราะว่าในอุทยานเนี่ยเราเลือกแสงไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะแสงคือแสงน้อยทั้งนั้นนะครับตามใต้ร่มไม้หรือเขาป่าเนี่ยแล้วก็มีเมฆมีอะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นกล้อง D6 D5ครับหรือกล้องที่เป็น DSLR เนี่ยมันจะกำจัดน้อยได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นกล้องพวกมิเรเลสพวกนี้นะครับก็จะอาจจะมีปัญหานะถ้าเจอสภาพแสงน้อยนะครับกำจัดน้อยค่อนข้างจะยากมากๆเอาเลยทีเดียวนะครับThank you.
ก็จบคลิปนี้นะครับด้วยภาพถ่ายนกพญาฝั่งกว้างอกเงินนี้นะครับซึ่งก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ